ฟังโลซ้ำโลก่อนอื่นต้องขออภัยถ้าเกิดเสียงไมค์มันไม่ดีเพราะว่าผมบูทไมค์ไว้ค่อนข้างสูงแหมลิ้นพันกันละผมจะมาสอนการคัสตอมมอดหรือการสร้างมอด World of Warship แบบง่ายๆเพราะว่าทำไมมันถึงง่ายทำไมผมถึงมั่นใจเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาทำมอดแจกคนอื่นเขาผมทำมอดไม่เป็นเองไปทำมอดไม่เป็นเลยแล้วไม่มีใครสอนผมด้วยแต่ผมก็ยังทำได้ผมคิดว่าผมก็น่าจะสอนคนอื่นได้ก่อนอื่นมาพูดถึงสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยจริงๆก่อนการลงมอดไม่ว่าเราโหลดอะไรมาเราต้องเอาไว้ในเวอร์ชันล่าสุดอย่างยกตัวอย่างของเนี่ยตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 0.6.2.1 เนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันเนี้ยผมไม่ได้โหลดของใครมาเลยแต่ว่าผมย้ายจากเวอร์ชัน 0.6.2.0 มอยในนี้คือของตัวเก่ามันก็ใช้ได้เพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอัปเดตอะไรมาถ้าเรายังไม่ได้แก้ไอ้ส่วนนั้นมันก็จะยังไม่แก้ตามทีนี้มาพูดถึงกันบ้างว่าส่วนไหนเป็นอะไรเวลาเราโหลดมอดของคนอื่นมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราโหลดอะไรของเขามาถ้าเกี่ยวกับสกินจะอยู่ในนี้จะอยู่ในคอนเทนต์จะอยู่ในคอนเทนต์หมดเลยใครอยากลองทำสกินก็มาเปิดดูในคอนเทนต์เอาแล้วก็มีคนทำคลิปก่อนไว้แล้วผมว่าไปดูเขาเอาง่ายกว่าเพราะว่าสกินผมก็ไม่ได้ทำจะบอกว่าทำไม่เป็นก็นะอันนี้จะเกี่ยวกับพวกเอฟเฟกต์ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแม้ผมทำไม่เป็นแต่ก็นะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็บอกไว้เฉยๆก็ลองมาเปิดดูแล้วก็จริงๆมันจะมีส่วนอื่นอีกนิดหน่อยแต่มันไม่สำคัญเอาเป็นว่ารู้แค่ตรงนี้มันเป็นอะไรก็พอละตรงนี้คือส่วนสำคัญ GUI คือส่วนสำคัญที่จะทำให้เราสร้างมอดหรือออกแบบมอดมาให้เป็นแบบของตัวเองไปโหลดของคนอื่นมาแล้วเอามาแก้ไขเอาก็ได้อย่างในกรณีของผมกรณีของผมแม่งทำเองหมดเลยนี่หว่าก็มาพูดถึงตัวสำคัญบ้าง มาเปิดดูแล้วกันตรงนี้คือกุยตรงนี้คือ account level ใครที่เพิ่งเล่นจะผ่านจุดนี้กันทุกคนนะพวก unlock อะไรเงี้ยจะผ่านกันทุกคนก็จำเป็นไหมผมว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นอัพชิเมนต์ก็ไม่จำเป็นเพราะว่าผมก็ใช้ของคนอื่นเขาแต่โซนนี้ผมจะทำเองมันเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเราได้อัพชิเมนต์ในเกมนั้นเวลาจบเกมแล้วเราเปิดหน้าสกอร์ใครได้อัพชิเมนต์ก็จะมีสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาคือผมแก้เองอันนี้เป็นแบ็กกราวด์ที่จะแสดงผลในหน้าต่างๆของเกมอันนี้เป็นหน้าขายเรือเห็นไหมง่ายๆแค่ตัดภาพมาวางไว้อันนี้เป็นหน้าโปรไฟล์ตรงหน้า account อันนี้หน้า achievement อันนี้หน้าขับมันก็เขียนบอกอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นหน้าโหลดแสดงตอนโหลดเข้าเกมกับตอนดูสถิติอย่างตอนผมเข้าเกมเล่นแบบ random หรือดูสถิติแบบ random รูปนี้ก็จะแสดงขึ้นมาเห็นนะอันนี้ก็เวลาแบบแรงเวลาผมดูหน้าแรงแบบเข้าเล่นแรงหรือเปิดสถิติหน้าแรงรูปนี้ก็จะขึ้นมาเป็น background นะก็ตัดภาพมาใส่เอาง่ายแต่ว่าต้องเซฟให้ถูกนามสกุลไฟล์ด้วยนะถูกขนาดนามสกุลไฟล์ด้วยแล้วก็แคมเปญของคนอื่นเขาทำเขาจะแก้กันเกือบหมดเลยนะหมดเลยแหละรู้สึกจะแก้ทุกส่วนเลยแต่ของผมจะแก้แค่ตรงไอ้แบ็กกราวด์พาร์ทไอเทมเพราะว่าส่วนนี้มันจะไปแสดงผลชัดเจนสุดในเกมก็ผมไม่ได้มีความสามารถใน Photoshop อะไรเยอะมากผมก็เลยทำแค่ส่วนนี้จริงๆก็อยากทำส่วนอื่นนะแต่ว่ามันไม่ไหวแล้ว Photoshopส่วนนี้เป็นเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆเห็นไหมผมก็แค่ตัดมาวางไว้เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยอันนี้เป็นฮิวอันนี้เป็นซ่อมอันนี้เป็นโซน่าเป็นเร่งเครื่องไวเป็นสมอคเป็นเรดาร์เนี่ยนะมันไม่ได้ยากใครอยากได้แบบของตัวเองก็จัดเขาเลยทาวคอมมานเดอร์คือผู้การเนี่ยติดถึงไม่ใส่หน่อยก็อันนี้เป็นโอเวอร์เลย์จริงๆมันจะมีพวกยศติดอยู่แต่ว่าผมมาไล่ลบหมดแล้วมันจะไม่มีพื้นหลังนี่มาเปิดดูตัวหลักกันบ้างถ้าเกิดไม่ลบโอเวอร์เลย์ออกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไม่ลบโอเวอร์เลย์ออกก็จะประมาณไหนดีวะนะสมมติในเกมเนี่ยอาจจะมียศติดปากมาอยู่ก็เป็นด้อยช่างมันละกันเอาเป็นว่าเปิดมาให้ดูเฉยๆว่ามันแก้ง่ายๆแค่ตัดภาพมาใส่ให้ถูกขนาดถูกนามคุณปายก็รีวอร์ดไอคอนเกี่ยวกับรางวัลตอนเราได้อันนั้นต่างๆตอนเราเปิดคอนเทนเนอร์ก็ SSE Daily Quest นี่รู้สึกจะหายไปจากเกมหลายแพทมากแล้วแต่คืออันแพ็กมา
มันก็ยังโผล่มาอีกผมก็เลยเก็บไว้อีเวนต์ก็นะเอเจนต์อีเวนต์การ์ก็คงไม่ต้องบอกนะว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมว่าเปิดหน้านี้ให้มาคนที่ไม่รู้มันก็บรรลุกันทุกคนแล้วแหละแล้วก็วิดีโอล็อกอินผมไม่ขอสอนแล้วกันเพราะว่ามีคนทำคลิปสอนไว้แล้วโอ้ยตัวหนีไปไออ่ะทีนี้เราก็รู้กันแล้วว่าม็อดต่างๆมันคืออะไรเวลาเราโหลดมาแล้วมันอยู่ตรงไหนและไอ้ส่วนที่เราอยากแก้ไขหรือเอาของคนอื่นมามันแก้ยังไงเอ้ยเดี๋ยวยังเหลืออยู่ส่วนนี้ว่ะส่วนหนึ่งคือตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดให้ดูเลยตรงนี้คือส่วนสำคัญที่จะทำให้ม็อดเป็นแบบของเราเองเนี่ยคือตัวเนี้ยก็จะว่าไงดีมันเป็นพวกเกี่ยวกับล็อกอินพวกอะไรที่แสดงผลในเกมอย่าง Central Feedback อันนี้ Central Feedback คือรูปตอนถูกเจอโดยเรดาร์อันนี้บอกไว้ก่อนว่าผมใช้สกิปของคนอื่นนะของนั้นเนี่ยผมใช้สกิปของคนอื่นจริงๆเกมโหลดอ่ะผมทำเองได้แต่ว่าสกิปนี้มันดีกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องไปเปลี่ยนมันไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ไงคือแบบอัปเดตเวอร์ชันใหม่มาปุ๊บตัวนี้มันใช้ได้แน่ๆส่วน Central Feedback ผมแก้เองไม่ได้อันนี้มีความจำเป็นย้ำว่าจำเป็นต้องใช้สกิปของคนอื่นเพราะว่าผมแก้เองไม่เป็นตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับริบบอนอะไรบอกแล้วก็นะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าม็อดตัวต่างๆมันคืออะไรมันแก้ยังไงก็ทีนี้มาดูกันบ้างว่าเราใช้โปรแกรมอะไรแก้ใช้อะไรในการอันแพ็คออกมาก็เดี๋ยวขอเปิดตัวนี้ใช้โปรแกรมWorld of Warship Unpacked กุยก็ไปอันแพ็คมาให้เสร็จสับก็สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าควรอันแพ็คอะไรออกมาบ้างเวลาโหลดม็อดของคนอื่นไปลองเปิดในไฟล์นี้ดูในไฟล์เนี่ยเขาอันแพ็คอะไรออกมาบ้างคุณก็อันแพ็คตามเขาแต่ผมขออันแพ็คออกมาเอ้ยไม่ดิผมขอทำแค่ผมขออันแพ็คออกมาแค่2ไฟล์ก็แล้วกันเพราะว่ามันจำเป็นแค่2ไฟล์สำหรับผมไม่ได้ทำด้วยเหมือนคนอื่นเขาไงเดี๋ยวยังไม่ได้อันแพ็คไว้หรอวะเนี่ยเดี๋ยวมันอันแพ็คไปแล้วกดอันแพ็คเลยแล้วกันคิดซะว่าทำสดๆให้คนอื่นดูเลยก็ระหว่างนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนอย่างที่ผมอธิบายไปคร่าวๆว่าม็อดมันไม่ได้ทำยากแต่ที่มันยากอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราหาโปรแกรมที่จะใช้แก้ไขม็อดไม่ได้เว้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะดราม่าไว้นะแม่งยิงจ้องดราม่ากูไปหรอกผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไม่รู้จริงหรือเขางกแต่คือผมเคยถามลงกลุ่มไปแล้วแล้วก็เคยถามที่ต่างๆเท่าที่จะถามได้คือสมาชิกมันก็เป็นพันคนนะมันจะไม่มีเลยหรอคนที่ไม่รู้จริงๆเนี่ยไอ้คนที่แบบไม่รู้หาอะไรเลยไม่รู้ว่าทั้งโปรแกรมทำอ่ะก็อย่างที่คือจะพูดไงดีวะเอาเป็นว่าถามใครแม่งไม่มีใครบอกแล้วกันผมก็เลยไปมั่วเอาแล้วสุดท้ายก็ได้รู้ว่ามันแค่โปรแกรมนี้แก่JFFB ชื่อย่อนะชื่อเต็มแม่งคิดเจ็ดอ่านนั่นใช้โปรแกรมเนี่ยแค่มีโปรแกรมเนี่ยก็สามารถตั้งหมดแก้ไขหมดเองได้ง่ายทีนี้ก็รอมันอันแพ็กเสร็จบ่นเรียบร้อยไม่รู้จะบ่นทางไหนแล้วนะระหว่างรอก็มาขอซ้ำตรงนี้อีกรอบก็แล้วกันว่าในการโหลดหมดต่างๆเราต้องเอามาไว้ในโฟลเดอร์เกมของเวอร์ชันล่าสุดคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกสกรีนตรงนี้เกี่ยวกับพวกเอฟเฟกต์ไม่ต้องไปสนใจมันเลยส่วนสำคัญจริงๆคือตรง GUI เนี่ยตรงนี้มันจะทำให้เราออกแบบม็อดในแบบของตัวเองได้ไม่ว่าจะโหลดของคนอื่นมาใช้หรือจะลองทำเองก็ได้อย่างของผมอ่ะของผมทำเองย้ำว่าเกือบทั้งหมดจะบอกว่าทำเองหมดก็ไม่เชิงเพราะว่าผมของส่วนนี้ผมเอาของคนอื่นมาใช้แต่ว่าแก้ไขเป็นในแบบของตัวเองจริงๆมันจะมีเยอะกว่านี้นะแล้วแต่เจ้าอย่างของเมื่อก่อนผมโหลดของทางอะไรวะมันอ่านว่าพาร์ทด้าทีมหรืออะไรวะแม่งอ่านผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรมากมายของเขารู้สึกแม่งจะยาวมาถึงนี่เลยแต่ของผมมีอยู่แค่นั้นมีแค่นั้นน้อยกว่าเขาเยอะเลยอันแพ็กจะเสร็จละก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเหตุผลที่ผมเปิดอันนี้ไว้เต็มจอเพราะว่ารูปพื้นหลังโปรไฟล์ผมรูปพื้นหลังคอมส่วนตัวผมมันมีภาพ18บวกกูขี้เกียจไปนั่งเซนเซอร์เลยเว้ยนะเสร็จแล้วเราก็อันแพ็คเนี่ยนะพวก BG อะไรพวก Achievement มันจะอยู่ในนี้หมดแต่พวกแมปแบ็คกราวด์เนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดแต่ไม่สำคัญสำหรับผมก็อย่างที่บอกว่าผมจะยกตัวอย่างออกมาแค่2อันก็
ก็คือฮับกับลิฟไปกับสวิตนี่เจอตัวฮับมาสวิตอยู่ไหนมาสวิตที่นอนสวิตจับเจอแล้วรอบผมจะมีแค่2ตัวนี้นะส่วนถ้าคุณจะลองทำเองหรือจะลองแก้ไขเองก็ลองเปิดตามที่ผมบอกดูคงไม่ต้องอธิบายซ้ำนะว่าเปิดยังไงมันอยู่ส่วนไหนแม่แล้วผมจะมาแก้ไขให้ดูกันสดๆเลยพออันแท็กมาเสร็จเรียบร้อยคุณก็ไปตัดคาบที่อยากได้เดี๋ยวเฮ้ยกูอันแท็กมาแค่2อันไม่ใช่หรอวะแล้วไอ้พวกนี้มันโผล่มาไงอ๋อโผล่มานิดนึงแต่มันโผล่มาวะเฮ้ยนี่นี่ไงเห็นไหมโอเวอร์เลยถ้าเกิดไม่ไปลบออกมันจะมีรูปยศแบบนี้แต่ก็ช่างมันคือกูอันแพ็คออกมาแค่2ตัวแล้วไอ้พวกนี้มันติดมาไงก็ไม่รู้ช่างแม่งก็มาแก้2ตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะมาเปิดแก้กันสดๆ no to all โอ้ยต้นตีนติดคออ่าทีนี้ก็มาสมมุติว่าตัดภาพเสร็จแล้วนะถ้าคุณอยากได้อะไรคุณก็แก้เลยเดี๋ยวผมจะมาแก้ส่วนสำคัญให้ดูส่วนนี้จริงๆไม่มีความจำเป็นต้องแก้แต่ผมแก้เพราะว่าผมอยากได้เป็นสีแดงก็อย่างที่บอกว่าอยากได้เป็นของตัวเองก็มันแก้เดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยว่าส่วนไหนแก้ได้ส่วนไหนแก้ไม่ได้มันแก้ได้บางส่วนลบได้บางส่วนส่วนไหนแก้ไม่ได้มันจะไปบั๊กในเกมเลยเพราะงั้นก็นะใครอยากลองแก้อะไรก็แก้ดูถ้าเกิดมันแก้ไม่ได้เดี๋ยวแม่งบั๊กเองแหละง่ายๆไม่ต้องให้ใครบอกแต่ส่วนไหนที่ผมรู้ว่ามันบั๊กผมจะบอกก็แล้วกันซึ่งตอนนี้เอาส่วนที่จำเป็นแล้วตรงนี้มันยังไม่มีถูกไหมแก้ได้หมดเกี่ยวกับพื้นหลังของตอร์ปิโดกับไอคอนตอร์ปิโดตอร์ปิโดก็คือตรงเลข3อ่ะคงไม่ต้องบอกอีกนะว่ามันอยู่ตัวไหนของเกมใครที่เคยเห็นม็อบผมจะรู้อยู่แล้วว่ามันแสดงผลตรงไหนก็นะอันนี้เป็น AAล็อก AA ให้มันยิงเรือด้วยกันเองโดยการกดคอนโทรลแล้วคลิกไปที่เรือลำนั้นก็แก้ได้แต่ว่าผมไม่ได้ทำรูปไว้เพราะว่าสำหรับผมก็อย่างที่บอกผมจะแก้แค่ส่วนที่มันสำคัญส่วนอื่นก็นะเอาไว้แก้ทีละนิดทีละน้อยนะส่วนนี้แก้ได้ใครทำก็แก้เอาเลยแล้วกันไม่บั๊กเว้นแต่คุณจะตัดขนาดรูปใหญ่โตมโหฬารมันจะบั๊กส่วนนี้เป็นสำหรับคนที่อัพสกิลถูกเจอด้วยกระสุนก็แก้ได้ไม่บั๊กแน่นอนถูกเจอโดยเรือไม่บั๊กแน่นอนถูกเจอโดยเครื่องบินก็แก้ได้ไม่บั๊กแน่นอนส่วนนี้ถูกเจอโดยเรดาร์อย่างที่บอกว่ามันบั๊กแน่นอนมันต้องไปแก้ที่เซ็นทรัลฟีดแบ็กคงไม่ต้องเปิดซ้ำมั่งเซ็นทรัลฟีดแบ็กอะคือพูดถึงไปสองรอบแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เหมือนจะพูดถึงไปรอบนึงแล้วก็ย้ำไปรอบนึงคุณไม่ต้องพูดถึงอีกอะก็ใครไม่ดูเอ้ยใครไม่ทันก็ย้อนกลับไปแล้วกันส่วนนี้เป็นตอร์ปิโดเวลามีตอร์ปิโดเข้ามาหาเรารูปนี้จะขึ้นเตือนถ้าอยู่ไกลจะเป็นสีส้มอยู่ใกล้จะเป็นสีแดงสามารถลบออกได้แต่อย่าลบมันเลยคือถ้าผมทำนะผมบอกเลยว่าผมจะลบสีเหลืองออกเพราะว่าเล่นเกมนี้ส่วนมากผมจะอาศัยดูด้วยตัวเองแต่อันนี้เดี๋ยวจะทำแจกคนอื่นเขาเพราะงั้นผมจะไม่ลบออกแล้วกันจะทำแจกเหมือนกันนะเหมือนกันแต่ขนาดจะต่างกันอันนี้จะเล็กกว่านิดหน่อยอันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้ก็เป็นไอคอนตอร์ปิโดสำหรับโชว์ด้านบนก็ใครที่เคยดูมาผมจะรู้ว่ามันคืออะไรตามเลยแก้ได้แก้ไปกระสุน HE อันนี้แก้ไม่ได้นะต้องใช้คนที่มีความรู้ Photoshop เป็นจริงๆหรือไม่ก็คนที่เขียนสคริปต์เป็นแล้วถึงจะมาแก้ซึ่งบอกไว้เลยว่าถ้าใครเป็นสอนผมได้ผมจะขอบคุณมากเลยแต่เชื่อว่าคงไม่มีแม่งถามแล้วไม่มีใครตอบถามอีกแม่งก็ต้องไม่มีใครตอบดีละตรงนี้เป็นเครื่องบินก็คงไม่ต้องอธิบายมั้งแม่งรู้จักกันหมดนะก็เลนอันนี้ก็ลบออกได้นะแต่ผมไม่ขอลบแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาลบออกในเวอร์ชันใช้ส่วนตัวไอ้ตอร์ปิโดสีส้มหรือเครื่องบินสีส้มหนึ่งจะไล่ลบออกเพราะว่าก็อย่างที่บอกผมอาศัยเน้นดูโล่งดูสวยไว้ก่อนเน้นดูสบายตาคือไม่ชอบลกๆด้วยแม่งมีเครื่องบินสีต้องวิ่งควันไปมาแบบแม่งลกตาชิบหายต้องขออภัยในความไม่สุภาพกับปีการพูดแบบแล้วมีขับเป็นเพี้ยนมาด้วยคือมันติดเป็นนิสัยเว้ย
ผมไม่ใช่คนนับถือคนที่อายุไงเพราะงั้นผมถึงได้แบบนะตั้งประตูเยอะเพราะนิสัยแบบนี้แหละน่าแต่ก็ไม่เคยล้ำเส้นใครก่อนลองล้ำเส้นผมมาผมด่ากลับแน่นี้เป็นเมนทัพทิเบอร์เป็นไอคอนเกี่ยวกับปืนไอคอนปืนนะใครที่เคยดูหมอนผมก็คงจะรู้ว่ามันแสดงถึงตรงไหนเดี๋ยวผมไปเปิดสกรีนช็อตให้ดูตอนลงเท้าด้วยแล้วกันเลื่อนลงมาอีกตรงนี้เป็นน้ำแตกเวลาเดินตอนแล้วน้ำแตกก็ลูกขึ้นก็แบบทำออกมาดีซะตัวเองไม่อยากต้องแม่เลยจริงด้วยเวลาเราผมเล่นเกมอยู่เนี่ยโดนไฟเผาไอ้เย้ยอยากเก็บไว้ชิบหายเลยแม่งน่ารักแม้แต่เลือดกูนี่ไปหมดแล้วไฟไหม้ไม่เท่าไหร่ไฟไหม้ไม่3จุดหรือ2จุดแล้วแบบยังโดนจริงจำเรื่อยๆเนี่ยผมจะไม่กดต้อมเลยเพราะว่า1แม่งน่ารัก2คือแบบนะมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นดาเมจไฟนับเป็นไลท์ดาเมจไลท์ดาเมจสามารถฟื้นฟูได้ด้วยการกดเฉพาะไลท์ดาเมจนะบางคนเลือดไม่เต็มแต่กดฮิวไม่ได้เพราะว่าดาเมจเลือดที่เสียไปมันไม่ได้เกิดจากไลท์ดาเมจเดี๋ยวอันนี้เป็นไซโคลใช่ไหมไซโคลอินแอคทีฟถูกป่ะวะเออถูกว่าแน่แล้วอันนี้ก็เป็นไซโคลแอคทีฟอันนี้เป็นลูกตอนจะชนเกาะแก้ได้ไอ้พวกนี้น่าจะแก้ได้เลยมั้งแต่ผมไม่แก้แล้วกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกผมแก้ส่วนที่มันแสดงผลชัดเจนและจำเป็นที่สุดอันนี้ลูกเวลาเปิดปิดเอ๊ะมันอยู่ไหนวะมีก็ใครอยากแก้ส่วนอื่นนอกจากนั้นก็ลองแก้ดูเพราะว่าผมบอกได้แค่ส่วนที่ผมทำแล้วผมรู้ว่ามันบั๊กผมก็จะบอกว่ามันบั๊กซึ่งมันก็ผ่านแค่ซินทอลฟิสแค่จุดเดียวอันนี้แก้ได้เหมือนกันเป็นรูปเวลาเราล็อก AA ให้ยิงเครื่องบินกดคอนโทรลแล้วจิ้มไปที่เครื่องบินลำนั้น AA เราก็จะล็อกไปที่เครื่องบินลำนั้นก็สามารถแก้ได้แต่ว่าผมไม่ขอแก้แล้วกันมันแก้ได้ทั้ง2อันเลยอันนี้จะแสดงผลในมินิแมปอันนี้จะแสดงผลในหน้าต่างเกมเลยส่วนพวกนี้แก้ได้หรือเปล่าผมอันนี้ผมไม่เคยลองก็ใครอยากลองก็ลองแก้กันดูเพราะว่ามันจะถ้ามันบั๊กเดี๋ยวมันก็เป็นปัญหาเองแหละไอ้ตัวนี้มันจะอยู่บนมินิแมปเวลาเรากดออโต้ไพลอตเนี่ยมันจะขึ้นมาแถวๆเนี้ยซึ่งอันนี้ผมขอลบออกเลยแล้วกันถึงจะแจกคนอื่นเพราะว่ามันเกะกะที่พอแก้แล้วถ้าเกิดมันเก็บไว้อยู่อันนั้นมันจะเกะกะมากครับเพราะงั้นผมขอลบออกอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้เล็กกว่าอันนี้เพราะว่าจริงๆอยากให้มันลอยขึ้นมันนิดนึงแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าแบบขนาดไฟมันต่ำแบบนี้ก็ดูไม่สวยใหญ่แบบนี้ก็จะทับเพราะงั้นประมาณนี้ไม่ถือว่าดีแต่ก็ไม่ถือว่าแย่ส่วนนี้แก้ได้ก็แก้แต่ตรงรูปเรือผมขอแก้มันไม่จำเป็นที่จะแก้อันนี้เป็นทับลิปบอนครับลิปบอนผมทำไว้แล้วอันนี้ต้องเปิดเซตติ้งนะสำหรับคนที่ไม่แสดงดาเมจเรายิงไปเท่าไหร่มันก็ไม่แสดงดาเมจแล้วเวลาเรายิงเข้าเรือแต่ไม่มีพวกลิปบอนพวกนี้ขึ้นมาแสดงว่าคุณไม่ได้เซตติ้งไว้ต้องไปเปิดการตั้งค่าซึ่งผมก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันตั้งค่าตรงไหนก็ไปมั่วเองแล้วกันอย่างที่บอกถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆลองศึกษากันเองได้มันไม่ยากตรงนี้ริบบอนสามารถแก้ได้ทั้งหมดก็ผมมาแก้แล้วจะแก้ตอนนี้ก็เลยก็ได้เพราะผมก็อย่างที่บอกว่าตัดรูปไปแล้วเนี่ยแต่ว่าผมไม่ขอแก้ว่ากันเดี๋ยวไปแก้ใช้ในแบบของดูชั่นของตัวเองทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกดเซฟเซฟไปเลยเอ้าไม่เห็นกันใช่ไหมเชื่อว่าไม่เห็นกันเพราะงั้นนะเมื่อกี้มันมีตรงนี้เซ็นเซอร์ให้เว้ยตรงนี้มันมีแถวๆนี้เซ็นเซอร์ให้แต่ว่ามันเห็นจุดซะชัดเลยแต่ไม่เป็นไรสำหรับคนที่บอกว่าผมหื่นผมบอกไว้เลยว่ากูไม่เถียงก็ได้แต่คือแค่จุกมันเล็กๆน้อยๆว่ะคนที่ดูการ์ตูนมาเยอะคนที่เห็นมาเยอะแบบผมแม่งแบบชิวๆว่ะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ชินไงภาพ18บวกเนี่ยแม่งด่ายับเยินคือไม่รู้เหมือนกันว่ามึงจะเด็กไปไหนอ่ะก็นะช่างมันเถอะตรงนี้มาสเตอร์วิทมาดูกันบ้างตรงนี้เป็นโลโก้ใส่ไปเลยแล้วกันใส่แทนโลโก้ของนี้ใส่หยิบโลโก้ก็โลโก้ตัว
ิ้นก็ต้องอันนี้ก็เป็นหน้าล็อกอินโลโก้ตอนล็อกอินเรือแก ไอ้พวกนี้ก็แก้ได้แต่ผมไม่แก้แล้วแก้แล้วปักหรือเปล่าไม่รู้ไปลองเลยแล้วก็ต้นเป็นขอออกครับอันนี้ก็คงไม่ต้องบอกมั้งว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าคงเห็นกันแล้วแหละคงรู้อยู่แล้วแหละเนาะอ่ะเกิดไม่รู้จริงๆตรงนี้เป็นเควสนะเวลาเราดำเนินเควสได้สำเร็จแล้วแค่ไหนตรงนี้จะขึ้นมาตอนจบเกมตอนหน้าสถิติจบเกมนะเดี๋ยวแบบนี้ผมมีคนไม่รู้จริงๆนั่นเลยนะตรงนี้ผมเคยลองแก้แล้วมันบั๊กตรงนี้มันจะเป็นแบบเซตให้เป็นเรือหลักของเราจริงๆผมยัดปลาโลมาเข้าไปแต่ว่าแม่งบั๊กบล็อกก็นะอย่างที่บอกถ้าเกิดใครมีความรู้พอสอนผมได้ก็สอนผมหน่อยแล้วกันแต่ว่าคงไม่มีคอนเทนเนอร์ก็เหมือนจะนะเหมือนจะบั๊กเพราะผมเคยลองแล้วแต่มันบั๊กซึ่งก็ไม่ได้ลองอีกมานานมากมายเฮ้ยเดี๋ยวดินี่อ๋อโอเคถูกละดูตาปากเองตอนนี้แก้ได้ไม่มีปัญหาแก้เลยลบกันดูก็ตกใจไว้ก่อนไม่เลยพวกคงน่าจะแก้ได้แบบไม่น่ามีปัญหาจำได้ว่าเคยแก้คงญี่ปุ่นเป็นรองโยโกสุกะแต่ก็นะมันขนาดคงมันไม่เท่ากันผมก็เลยไม่แก้แล้วกันเพราะว่าผมไม่มีคงแบบขนาดที่เท่ากันพวกนี้ก็น่าจะแก้ได้ต้องใช้คำว่าน่าจะนะเพราะผมไม่เคยลองแต่ว่าเคยเคยเปิดมอดของคนอื่นผ่านว่าเห็นเขาแก้กันมันก็น่าจะแก้ได้ตรงนี้แก้ได้แก้ไปเลยตรงนี้เป็นเวลาเล่นจบเกมแล้วเราได้รับรางวัลมันก็จะขึ้นตรงนี้ใครเคยโหลดม็อดผมไปใช้หรือเคยเห็นหน้าสกรีนช็อตม็อดผมก็จะรู้อยู่ว่ามันแสดงผลตรงไหนก็เหมือนแล้วมั้งแล้วหลักๆที่สำคัญผมก็แก้ไปให้ดูหมดแล้วทีนี้ก็ได้เวลาที่คุณจะไปลองทำกันเองแล้วโหลดของคนอื่นไปแก้ไขเอาก็ได้โหลดของผมไปแก้ในแบบของตัวเองก็ได้ผมไม่ว่าอยู่แล้วเพราะว่าเดิมผมก็ทำแจกอยู่แล้วเมื่อก่อนที่ผมจะมาทำเองทั้งหมดแจกคนอื่นผมก็โหลดของคนอื่นมาแก้ไขก่อนที่จะเริ่มทำด้วยตัวเองก็นะเสร็จแล้วก็เซฟเสร็จก็ก๊อปปี้แล้วก็ย้ายไปไว้ในโฟลเดอร์เกมล่าสุดบางคนเขาโหลดมาเป็นแพ็คเนี้ยเราไม่รู้ว่าต้องเอาไว้ตรงไหนก็อย่างที่บอกว่าควรจะเปิดดูเอาเองไว้บ้างนะเห็นไหมย้ายมาไว้ในนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นส่วนเกมโหลดก็แก้ง่ายๆเหมือนกันแค่เปิดด้วยโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ยัดภาพเข้าไปแต่อันนี้ผมใช้สคริปต์ของคนอื่นก็ถ้าใครจะเอารบกวนหาเอาเองเอากันกูกดตีนบ้างใครจะเอาก็หากันเอาเองบ้างไม่แจกเลยจริงๆนะโหลดของผมไปเอาก็ได้แค่อยากเอาก็โหลดของผมเอาเองแล้วกันเ ต็มเข้าไปทั่วตั้งประตูมั่วไปหมดนะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยต้องขออภัยที่ผมเข้าเกมให้ดูไม่ได้เพราะว่าคอมส่วนตัวผมมันไม่มีเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยบอกบางคนเขาจะรู้ว่าผมไปเล่นร้านกันแต่อันนี้มันอยู่บ้านเนี่ยมันคอมส่วนตัวผมก็นะมาเปิดสกินช็อตให้ดูกันอันนี้เป็นหน้าโหลดเห็นไหมที่ผมเปิดดูเมื่อกี้ที่ผมแก้ไขไปกับหน้าแบ็กกราวด์ที่ผมใส่ไปเห็นไหมนี่ผลก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้เป็นวิดีโอล็อกอินที่ผมทำขึ้นเองตัดต่อเองก็ไม่มีอะไรมากเน้นความเรียบง่ายไว้ก่อนจริงๆก็อยากจะทำให้มันอลังการนะแต่ว่ามันไม่สามารถในเวอร์ชั่นใหม่ๆของเกมเนี่ยเวลาทำหน้าจอโหลดมามันไม่สามารถใส่เพลงใส่แบ็กกราวด์ลงไปได้ก็ไม่รู้ทำไมมันผมก็เลยทำแบบเรียบง่ายถ้าเกิดมันใส่เพลงใส่อะไรได้ก็ว่าจะทำแบบอลังการงานสร้างอยู่อันนี้เป็นโลโก้ที่ใส่ไปเห็นไหมง่าย
ก็จะแสดงผลแบบนี้แล้วก็แสดงผลตอนหน้าสกอร์ตอนจบเกมด้วยอันนี้ก็คือแบ็กกราวด์ที่เราใส่ไปผมเปิดให้ดูแล้วอันนี้ผมไม่ได้ทำให้ดูแต่ว่าผมเปิดให้ดูในตอนแรกแล้วแล้วก็พูดย้ำรอบนึงง่ายๆนี่อันนี้ก็เหมือนกันมันอยู่ในแถบเดียวกันอันนี้เป็นคาวคอมเมนเดอร์เป็นผู้กรามที่ผมแก้ไปเห็นไหมก็ตามนั้นนี่อันนี้ก็เป็นพื้นหลังที่ผมใส่ไปให้ดูกับเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมแก้ไขไว้เห็นป่ะแล้วจะแสดงผลตามแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่พื้นหลังหน้าครับหน้าเลือกเรือจริงๆอันนี้เป็นสกรีนช็อตเวอร์ชันเก่าถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่พื้นหลังของหน้าเนี่ยมันจะดำกว่านี้นิดนึงคือให้มันมองเรือได้ชัดขึ้นแต่ก็นะช่างมันเห็นไหมอันนี้ก็เป็นหน้าสถิติเวลาโหลดเล่นเกมแบบโครูปนี้ก็จะขึ้นมาเป็นพื้นหลังเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเล่นด้อมเวลาเล่นแรงกับเวลาเล่นเกมแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าต่างๆที่แสดงผลมาแบบเห็นภาพรวมเกือบทั้งหมดของมอดที่ผมทำอันนี้เป็นไอคอนตอร์ปิโดไอคอนปืนอันนี้เป็น AA ที่ผมแก้ไว้อันนี้ก็เป็นออโต้ไพลอตที่ผมแก้ไว้ถึงนี่นะมีเป็นพวกเข็มทิศแล้วก็นี่เป็นพวกเครื่องมือต่างๆแล้วก็นี่เป็นเวลาถูกเจอโดยเรือส่วนล็อกอันนี้ผมยังไม่ได้ไปแก้อะไรมันดูเดิมๆก็สำหรับคนที่โหลดมอดผมไปใช้แล้วสงสัยว่าทำไมไอ้รูปเตือนตอนถูกเจอกับไอ้ตัวหนังสือว่าเราถูกเจอมันอยู่ห่างกันจังก็อย่างแรกผมใช้เป็นภาษาอังกฤษมันจะสั้นกว่าตรงนี้มันจะดูสั้นกว่าแล้วก็อย่างที่สองคือที่เว้นไว้อะเพราะว่ามันมีล็อกอยู่เนี่ยเวลาถูกล็อกโดยเรดาร์ใครเล่นดีๆจะรู้ตัวว่าโดนล็อกบ่อยแล้วมันจะขึ้นภาพนี้ขึ้นมาที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าไม่ให้ภาพมันทับกันเมื่อก่อนมอดผมมันทับกันทำให้ผมไม่ได้แก้หลายๆส่วนแต่ตอนนี้ผมหาวิธีต่างๆที่ทำให้มันไม่ทับกันมาแล้วก็นะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ต่างๆที่ผมหามาโหลดเอาสำหรับคนที่โหลดไปจะไม่มีเอฟเฟกต์พวกนี้ติดไปนะจะไม่มีเอฟเฟกต์พวกนี้ติดไปคุณต้องไปหาโหลดกันเองก็พอจบเกมก็นี่เลยไม่โลโก้ที่ใส่ไปนี่เวลาทำเสร็จนี่สกรีนช็อตหน้าในเกมอันนี้เป็นอย่างที่ผมบอกว่านี่เนี่ยเป็นรูปแบ็กกราวด์แคมเปญตัวนี้ก็ตามที่บอกจริงๆมันจะเป็นรูปที่ผมแก้แต่ว่าอันนี้ไฟล์มันพังรูปแบ็กกราวด์มันเลยกลับเป็นของตัวเกมตัวนี้แต่ก็ช่างตอนนี้ผมแก้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยไปนะเพราะว่าของเวอร์ชัน 0.1 ผมว่าผมคงไม่แก้อะไรใช้ตัวเก่าไปมันก็ใช้ได้ปกตินะก็น่าจะหมดแล้วล่ะมั้งน่าจะหมดแล้วเฮ้ยยามาโตะอันนี้ต้องขอบคุณทางฮารุนะลายที่ยัดสกินยัดอันนี้มาให้ผมไอ้ปีกที่ลอยๆอยู่กับยัดความชัดระดับ HD ดีเฮดมันดีอยู่แล้วแหละไหมก็ถูกใจใช่เลยสำหรับคนที่มองไม่ออกว่ามันแบบดูดียังไงก็ผมก็พูดมาบอกไม่ถูกว่ะแต่จริงๆผมอยากให้พื้นไม้เนี่ยมันกลายเป็นพื้นเรียบๆเหมือนกับเป็นเหล็กเป็นอะไรแต่ก็นะทำเองไม่ได้ให้คนอื่นช่วยก็ขอบคุณเขามากแล้วอันแน่รูปนี้ใหม่ก็เห็นแล้วดูมันมีเซนเซอร์ไว้ให้แล้วเห็นป่ะว่ามันมีเซนเซอร์ไว้ให้แล้วแหมรูปนี้มันคนกลับมาได้ถูกใจจริงแหมส่วนรูปด้านหลังก็มันคือ8บวกเพราะให้ยายจะย่อกลับไปเลิกเกินแต่นะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก็แล้วกันมันแค่นี้ผมว่าก็น่าจะยาวแล้วแหละก็มันก็ไม่ได้ทำยากจากที่ผมเปิดทำแล้วก็แก้ไขให้ดูทำง่ายๆทีนี้ก็นะไปลองกันเอาเองเลยแล้วกันจบแค่นี้แหละยาวแล้ว